สวัสดีค่ะยูริอุคุรินะคะก็ครั้งนี้นะคะเห็นยูริมาในรูปของสาวเกาหลีอย่างนี้นะคะแน่นอนว่าครั้งนี้ยูริจะชวนทุกคนนะคะมาแปลงโฉมเป็นสาวเกาหลีกันนั่นเองค่ะโดยยูรินะคะได้รับแรงบันดาลใจในการแปลงโฉมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าได้ไปเจอสาวไอดอลเกาหลีคนนึงนะคะในงานเปิดตัวนะคะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของผลิตภัณฑ์ Head and Shoulder นั่นเองค่ะซึ่งเธอคนนี้นะคะแน่นอนว่าทุกคนจะต้องรู้จักกันดีนั่นก็คือสาวซานดาร่าปาร์คจากวง 2NE1 นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าพอยูรีได้เจอตัวจริงของสาวซานดาร่าแล้วนะคะกรี๊ดมากๆเลยค่ะเพราะว่าเธอเป็นนักร้องคนโปรดของยูรีเลยแต่ตัวจริงก็น่ารักมากอย่างที่คิดไว้ในฝันเลยนั่นเองค่ะและในวันงานเปิดตัวนะคะที่ยูรีได้เจอสาวซานดาร่านะคะยูรีก็ไม่คิดดูแล้วนะคะว่าเอ๊ะสาวซานดาร่าเขาก็แต่งหน้าแต่งตัวทำผมเนี่ยไม่ได้จัดเต็มเหมือนตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตปกติเลยนะคะแต่ว่าดูเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจแล้วก็มีความนุ่มนวลน่ารักชวนฝันมากๆเลยอ่ะเลยทำให้ยูรีรู้สึกว่าเป็นลุคที่แบบสวยแล้วก็ปังของสาวซานดาร่ามากๆเลยล่ะค่ะและสำหรับทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับของซานดาร่านะคะคงจะทราบกันดีนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นแฟชั่นนิสต้าด้านทรงผมเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งไหนนะคะเธอเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยๆและเป็นทรงผมที่แต่ละครั้งเนี่ยทำให้เราทึ่งมากๆเลยนะคะยูริคิดว่านะมันจะต้องมี3ข้อหลักใหญ่ๆนะคะที่ทำให้คนเราเนี่ยกล้าเปลี่ยนทรงผมขนาดนี้นะคะข้อแรกเลยที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผมเนี่ยจะต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะในการเปลี่ยนทรงผมในแต่ละรอบนะคะข้อ2นะคะก็คือหนังศีรษะจะต้องสุขภาพดีมากเพราะว่าจะต้องเจอทั้งสเปรย์นะคะการมัดผมตึงๆหลายๆครั้งนั่นเองค่ะและข้อที่3ข้อสุดท้ายที่แน่นอนค่ะไม่ได้นั่นก็คือการกล้าเปลี่ยนลุคของตัวเองนั่นเองค่ะและยูริก็คิดว่ายูริเนี่ยมีครบทั้ง3ข้อเลยนะคะครั้งนี้ก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนลุคเป็นแบบสาวซานดาร่ากันดูบ้างนะคะก็คิดว่าน่าจะพอรอดอยู่นะแต่อาจจะไม่น่ารักเท่าสาวซานดาร่าเท่านั้นเองอ่ะยูริก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันเปลี่ยนลุคนะคะให้เหมือนสาวซานดาร่ากันเลยดีกว่าค่ะอย่างนั้นเราไปเริ่มแต่งหน้าทำผมกันเลยดีกว่าไปกันเลยปิ๊งเรามาเริ่มทำผมกันเลยดีกว่าค่ะโดยยูริจะเลือกทำทรงนี้ซึ่งเป็นทรงเปียด้านข้างแบบซานดาร่าไอดอลของเรานั่นเองค่ะทรงนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราแบ่งผมและค่อยๆถักเปียขึ้นไปด้านนึงแบบนี้ก็จะค่อยๆเห็นเปียของเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วล่ะค่ะพอถักเสร็จแล้วก็แค่หากิ๊บสวยๆมาติดเปียไว้แค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะแต่ถือว่าการถักผมเปียแบบนี้เราจำเป็นจะต้องโชว์หนังศีรษะของเราด้วยใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นการทำผมทรงนี้หนังศีรษะของเราจะต้องสะอาดปราศจากรังแคด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีรังแคแล้วอยากทำผมทรงนี้คงจะดูไม่งามนะจ๊ะดังนั้นเราควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยกระจัดรังแคให้หายไปหรือช่วยป้องกันไม่ให้รังแคกลับมากวนใจอีกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครกำลังพบเจอกับปัญหารังแคอยู่นั้นยูดีก็อยากจะขอแนะนำให้ไปลองใช้กับนี่เลยผลิตภัณฑ์ Head and Shoulder สุดใหม่ Dry Action Formula ช่วยกระจัดรังแคตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ป้องกันไม่ให้รังแคกลับมาและรักษาหนังศีรษะให้สมดุลอีกด้วยแถมไม่กินหอมสดชื่นอีกด้วยนะและ2สูตรที่รีได้มาลองใช้นั่นก็คือ Cool Mental และ Apple Face ค่ะช่วยกระจัดรังแคปกป้องหนังศีรษะและปรับสมดุลให้หนังศีรษะได้ทั้ง2แบบเลยนะคะแต่ Apple Face เนี่ยกลิ่นจะหอมกว่านะสำหรับยูริก็เลยชอบเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเอาละค่ะว่าด้วยรวบผมกันเสร็จไปแล้วคราวนี้เรามาแต่งหน้ากันต่อเลยดีกว่านะคะโดยยูริจะเน้นแต่งแบบดิวอี้ลุคใสๆตามฉบับของสาวเกาหลีโดยใช้คุชชั่นมาปะให้หน้าฉ่ำวาวจากนั้นก็แต่งตาด้วยการขีดอายไลเนอร์เบาๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ปัดแก้มและทาลิปกลอสสีชมพูใสๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับการแต่งหน้าทำผมในลุคสาวเกาหลีใสๆตามแบบฉบับของสาวซานดาร่าของเรานั่นเองค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนรูปเป็นสาวเกาหลีแบบซานดาร่าของยูริในครั้งนี้นะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอย่างไรก็ไปลองทำตามกันดูเนาะและสุดท้ายนี้นะคะยูริก็อยากจะฝากเรื่องนึงเอาไว้ที่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะก็คือการเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดูมั่นใจตลอดเวลาด้วยการที่ปราศจากรังแคนั่นเองเพราะว่าถ้าเราปราศจากรังแคเนี่ยสุขภาพเส้นผมหนังศีรษะเราก็จะแข็งแรงสามารถทำผมได้หลายทรงมากๆเลยนั่นเองนะคะดังนั้นยูริก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของ Head and Shoulder สูตรใหม่ล่าสุดนะคะDry Action Formula อันนี้เอาไว้ให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่จะช่วยขจัดรังแคตั้งแต่ครั้งแรกที่สระเลยที่สำคัญนะคะยังช่วยปกป้องหนังศีรษะจากรังแคได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงและช่วยปรับสภาพหนังศีรษะให้สมดุลอีกด้วยค่ะเพียงแค่นี้ก็จะช่วยลาขาดจากรังแคได้แล้วล่ะค่ะเราก็จะมั่นใจในการทำผมทรงต่างๆแล้วเนาะครั้งนี้นะคะยูริคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะไว้มี beauty tip อะไรดีๆแบบนี้อีกจะเอามาแนะนำกันอีกเช่นเคยค่ะลากันไปก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ